Monster Audiobook บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักโอบกอดวัยรุ่นในวันที่เขาหมดไฟปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าการระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้วัยรุ่นยุคนี้ตกอยู่ในภาวะหมดไฟโดยผลสำรวจของ Mental Health Check-in ช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้วเนี่ยระบุว่าจากการตอบแบบประเมิน 2,045 คนพบเด็กที่มีความเครียดสูงถึงร้อยละ 29.29ภาวะหมดไฟในการเรียนร้อยละ 16.67 ซึ่งสูงกว่าผู้ใหญ่ประมาณ3เท่าและเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้หาวิธีรับมือกับภาวะหมดไฟของลูกอย่างถูกจุดนะคะเราลองมาดูต้นเหตุของภาวะหมดไฟในวัยรุ่นด้วยกันค่ะสาเหตุที่1ความกังวลเรื่องการเรียนแม้ว่าจะไม่ได้มีข้อมูลอย่างเป็นทางการนะคะแต่เราก็สามารถรับรู้ได้ว่าในช่วงโควิดเนี่ยวัยรุ่นมีความกังวลว่าพวกเขาจะไม่สามารถรักษาผลการเรียนไว้ได้เพราะเขาขาดแรงกระตุ้นและไม่สามารถจดจ่อกับงานหรือการบ้านได้ดีเท่าตอนที่ยังไปโรงเรียนสาเหตุที่2ค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเฟอร์นันเดสคาสติโลแอนโทนิโอศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแกรนาดาสาขาวิชาจิตวิทยาการพัฒนาและการศึกษาประเทศสเปนได้ข้อค้นพบที่น่าสนใจว่าสภาวะการหมดไฟและความเครียดมักจะเกิดขึ้นกับนักเรียนที่กำลังเข้าสอบเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด886คนจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,021 คนเนี่ยเขาระบุเพิ่มเติมว่ากลุ่มนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวเข้าสอบจะมีความเครียดและมีภาวะหมดไฟมากกว่ากลุ่มที่ผ่านการสอบเข้ามหาวิทยาลัยไปแล้วค่ะสาเหตุข้อที่3ค่ะการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอจากข้อมูลที่พบทั้งในงานวิจัยของแอนเดรียเฟอร์นันเดสคาสติโลและงานศึกษาของเชอรี่เบิร์กคาร์เตอร์ชี้ให้เราเห็นจุดร่วมตรงกันว่าสภาวะการหมดไฟและความเครียดนั้นส่วนหนึ่งมีที่มาจากการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอการทำกิจวัตรประจำวันเดิมๆซ้ำๆเป็นระยะเวลานานรวมถึงการเรียนการสอนและที่สำคัญการใช้เวลากับสมาร์ทโฟนมากเกินไปทำให้ไม่ได้มีการจัดสัดส่วนของเวลาผ่อนคลายและพักฟื้นสภาพร่างกายอารมณ์ที่เหมาะสมค่ะซึ่งก็อาจจะนำไปสู่ภาวะหมดไฟของวัยรุ่นได้ค่ะเราลองมาดูสัญญาณการหมดไฟกันบ้างนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะมองว่าสาเหตุดังกล่าวอาจจะไม่มากพอที่จะทำให้เกิดอาการหมดไฟแต่สำหรับวัยรุ่นแล้วเนี่ยเป็นวัยที่กำลังค้นหาตัวเองโหยหาการออกไปใช้ชีวิตไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนไปสนุกแบบสุดเหวี่ยงเติมสีสันให้กับชีวิตก่อนที่จะก้าวไปสู่วัยผู้ใหญ่แต่ด้วยช่วงโควิดเนี่ยนะคะทำให้ความฝันเรื่องการใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นหายไปทำให้พวกเขามีแนวโน้มมีอาการหมดไฟมากขึ้นถ้าคุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นว่าลูกมีอาการดังต่อไปนี้นะคะจำเป็นที่จะต้องเตรียมรับมือเพื่อช่วยเหลืออย่างทันทีเลยล่ะค่ะสัญญาณเตือนที่1ค่ะซึมเศร้าพวกเขาสูญเสียความสนใจในสิ่งที่พวกเขาชอบทำไม่สามารถจดจ่อหรือทำสิ่งเหล่านั้นได้ดีเหมือนเคยมากไปกว่านั้นนะคะเขาอาจจะไม่อยากทำอะไรเลยก็เป็นได้ค่ะสัญญาณเตือนที่2ค่ะวิตกกังวลเขาจะมีความกังวลโดยไม่มีสาเหตุและไม่สามารถปล่อยใจสบายๆได้จนอาจจะทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับหรืออินซอมเนียร่วมด้วยเพราะฝันร้ายบ่อยและไม่สามารถพักผ่อนได้อย่างเพียงพอสัญญาณเตือนที่3ค่ะพฤติกรรมผิดปกติในด้านร่างกายพวกเขาอาจจะกินมากเกินไปหรือน้อยลงจากเดิมหรือในทางจิตใจเนี่ยพวกเขาอาจจะอ่อนไหวผิดปกติไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์โกรธง่ายกลัวง่ายและเศร้าง่ายกว่าปกติมากสัญญาณเตือนข้อที่4ค่ะสุขภาพร่างกายผิดปกติวัยรุ่นอาจจะมีอาการปวดคอหรือปวดหลังจากการเรียนออนไลน์ทั้งยังรวมไปถึงประจำเดือนมาไม่ปกติหรือมีอาการปวดท้องและเวียนหัวร่วมด้วยสัญญาณเตือนข้อที่5ค่ะมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงมากขึ้นเช่นสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์และการลองมีเพศสัมพันธ์หรือเสพยาค่ะและคุณพ่อคุณแม่จะสามารถช่วยเยียวยาลูกได้อย่างไร
ถ้าเป็นเรื่องของการเรียนการสอนคุณพ่อคุณแม่แบบเราอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือลูกได้เท่าที่ควรนะคะแต่ก็ยังมีทางอื่นๆที่คุณพ่อคุณแม่จะสามารถเยียวยาความรู้สึกหมดไฟของลูกได้ลองมาดูข้อที่1ค่ะทำกิจกรรมเล็กๆร่วมกันอย่างเช่นดูหนังทำอาหารทานจัดปาร์ตี้ปิ้งย่างไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือข้อ2ลองสอนให้พวกเขาดูแลตัวเองปล่อยให้เขาได้หาหนทางรักษาจิตใจที่ห่อเหี่ยวจากอาการหมดไฟไม่ต้องเป็นการทำอะไรที่ยากเย็นนะคะอาจจะนั่งสมาธิออกกำลังกายฟังเพลงซึ่งช่วงเวลาที่เขาได้อยู่กับตัวเองจริงๆเนี่ยอาจจะทำให้เขาได้ค้นพบวิธีรับมือกับความเครียดได้ด้วยตัวเองค่ะหรือข้อ3มันพูดคุยเปิดใจแต่ก็ต้องไม่ลืมที่จะให้พื้นที่ส่วนตัวกับเขาด้วยนะคะเริ่มด้วยคำถามง่ายๆเช่นเหนื่อยไหมลูกหรือหิวไหมอยากทานอะไรหรือเปล่าเป็นการเริ่มต้นบทสนทนาที่ดีและยังเป็นการบอกวัยรุ่นแบบอ้อมๆด้วยว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ข้างๆเขาเสมอในช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงเริ่มต้นของการใช้ชีวิตมีทั้งความกล้าและความกลัวเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันดังนั้นการได้รับกำลังใจและความใส่ใจจากคุณพ่อคุณแม่เป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนในวันที่เขาหมดไฟให้ก้าวไปสู่เป้าหมายที่เขาตั้งใจไว้ได้ค่ะมัมสเตอร์ขอเป็นกำลังใจให้วัยรุ่นและคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะมัมสเตอร์ออดิโอบุ๊กบทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก